بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมได้เตรียมเอกสารไว้แล้วแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำการทำเป็นสำเนาแล้วก็แจกอินชาอัลลอฮ์ในคราวหน้านะครับในคราวหน้าเพราะว่าจะขึ้นบทเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตซึ่งถ้าพูดถึงผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยพวกเราก็จะแบบต้องเรียนให้รู้เลยว่าตกลงเราได้ไหมแต่ตอนจ่ายเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากจะตั้งใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็โอกาสจะจ่ายมันยากแต่พอเวลาใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องตั้งใจเลยใช่ไหมเพราะอันนี้เราได้ประโยชน์แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์บางทีก็ไม่ได้รับซะกาตก็มีนะมีไหมมีเพราะว่าซะกาตเนี่ยไม่ได้ถูกเจาะมาว่าเป็นชื่อในกอในขอใช่ไหมต้องให้ในกอเท่านั้นไม่เหมือนมรดกมรดกนี่ถูกจำกัดเลยถ้าเป็นลูกแล้วก็ยังไงก็ต้องตามมาให้มาเอาซะกาตถูกไหมครับสมมติมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอพ่อตายปั๊บไม่รู้ว่าลูกมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่ก็ต้องไปตามมาเพื่อที่จะให้มารับมรดกแต่ซะกาตเนี่ยสมมติวันนี้นัดจะมาแจกซะกาตมีอยู่ทั้งหมดเงินนะมีอยู่หมื่นหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาเนี่ย10คนก็เอาไปคนละพันปรากฏว่าหลังจากนั้นมีคนมาอีกคนหนึ่งมาสุดท้ายมาทีหลังไอ้เงินที่10,000บาทที่เตรียมเอาไว้หมดยังหมดแล้วไม่มีแล้วจะเดินมาบอกโอ้ไม่ได้นะผมมีสิทธิ์รับผมต้องได้รับถูกมีสิทธิ์แต่เงินหมดก็ไว้ปีหน้าแล้วกันเพราะว่าไม่มีแล้วถ้าจะรับก็ต้องเป็นซอดาเกาะห์ไปพอเป็นซอดาเกาะห์ปั๊บคราวนี้ไม่ใช่พันแล้วสิ101งงเลยคราวนี้ไอ้นั่นได้พันหนึ่งทำไมฉันได้ร้อยก็มันไม่มีซะกาตเล่หมดแล้วนั้นซะกาตเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดว่าเราคนรับเนี่ยจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้พี่น้องได้มา101น่ะเป็นซะกาตได้มั้ยคิดว่าเป็นซะกาตได้มั้ย101 100บาทเนี่ยเป็นซะกาตได้มั้ยได้20บาทยังเป็นได้เลยเพราะไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะให้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่ว่าคนที่เขามีน่ะมีซะกาตเท่าไหร่เขาจะไปซอยให้เป็นเล็กๆก็ได้มีอยู่ครั้งนึงรู้จักกับทวนนี่ก็ยังรู้จักนะแต่ตอนนั้นสนิทหน่อยไปนั่งกินอาหารแก้บวชกับเขาบ่อยๆเพราะว่าเรามีโอกาสไปนาซีฮัตหลังละหมาดมีวันนึงแกก็ชวนเราไปบ้านปรากฏว่าจังหวะที่จะกลับแล้วเนี่ยแกก็ควักซองมาให้ในซองเนี่ยเป็นปึกเลยนะหมายถึงซองเนี่ยมันหลายอันแต่ซองเนี่ยมีสีชมพูมีสีขาวมีสีเหลืองฉันก็บอกทำไมมันแยกสีด้วยก็ยังไม่รู้หรอกแต่เขาบอกเอาไปให้หมดอาจารย์เอาไปให้หมดเลยหมดแล้วไม่มีแล้วฟึบให้ไปหลายซองอยู่ฉันก็เลยขึ้นมาที่รถด้วยมารยาทไม่กล้าแกะต่อหน้าพอขึ้นมาที่รถก็เลยแกะอ๋อไอ้สีเนี่ยมันเป็นการแยกจำนวนเงินถ้าซองสีขาวนี่ก็ร้อยหนึ่งถ้าซองสีชมพูก็500ซองสีเหลืองนี่1,000สีเหลืองมีอยู่ใบเดียวเองที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็ร้อยเยอะตัวก็พันกว่าบาทไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่า
แสดงว่าคนคนนี้เขามีซะกาตสมมติเขาอาจจะมีซะกาตอยู่แสนหนึ่งเขาก็เอามาซอยใส่ซองถูกไหมถ้าเกิดคนจนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินสมมติมันเยอะเหลือเกินตรงนี้อาจจะเป็นคนละร้อยไปมันจะได้อะไรทั่วหน้ากันแต่สมมติเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่รู้จักมักจีกันเลยเนี่ยจะไปให้ร้อยหนึ่งมันก็กระไรอยู่ก็เอาซองละพันไปหรืออาจจะพิจารณาจากความเดือดร้อนก็ได้บ้านนี้เนี่ยครอบครัวเขาใหญ่นะลูกเยอะจะให้ไปแค่ร้อยเดียวมันก็ไม่ได้ก็ต้องเอาไปพันหนึ่งนะอันนี้คือนำเรียนกับพี่น้องว่าซะกาตเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดว่าต้องให้คนละเท่าไหร่แต่คนที่ให้เนี่ยมันมีอัตราอยู่แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่แต่จะไปซอยยิบย่อยให้เป็นเหลือละร้อย50บาท20บาทก็สามารถทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาสอนพวกเราทั้งหลายก็คือว่าเวลาให้อะไรไปแล้วเนี่ยควรที่จะให้แล้วมันสามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้แปลว่าเขาสามารถหลุดพ้นจากการเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพที่ต้องมาขอดังนั้นการที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีทุนในการไปลงทุนทำมาหากินแล้วก็มีอาชีพเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีกว่าสมมุติแกเนี่ยจนแหละสมมุติจนเลยแหละนะแล้วก็โดนอุทกภัยด้วยแล้วก็จะต้องมาขายอาหารขายอาหารนี่ต้องใช้ทุนมีรถมีหม้อก๋วยเตี๋ยวมีอะไรเขาบอกประมาณ 20,000 ถึงจะเปิดร้านได้ปรากฏว่าเราก็มีสกาดอยู่นั่นแหละ 2-3 หมื่นเอา 2 หมื่นให้เขาไปเลยและเขาก็สามารถที่จะมาเลยเอาเงินนั้นน่ะมาเป็นอาชีพเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผ่านไปอีกปีนึงแทนที่จะไอ้คนเนี้ยจะมารับสกาดอีกปีเนี้ยเขาอาจจะให้สกาดแล้วก็ได้เพราะเขามีฝีมือในการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อัลลอฮ์ให้เขาด้วยนะอัลลอฮ์ให้ด้วยแหละพี่น้องนะแล้วก็มีฝีมือด้วยแล้วก็มีมารยาทด้วยจากคนที่รับสกาดปีที่แล้วอีก 2-3 ปีกลายเป็นคนจ่ายซะกาตเร็วแต่ตรงกันข้ามเอาไปร้อยหนึ่งเดินไปถึงนี่เข้าไปเซเว่นนี่หมดแล้วหมดแล้วเงินซะกาตไม่มีอะไรแล้วดังนั้นถ้าเราให้คนที่สามารถจะลืมตาอ้าปากแล้วเอาไปเกาะไปทำอาชีพได้อันนี้ดีกว่านะแต่คราวนี้อีกมุมนึงก็โอ้โหแล้วแกให้เขาเป็นหมื่นแล้วที่เหลืออีกล่ะมองตาปิ๊บปิ๊บอีกก็จะเกิดอีกว่าทำไมไปให้คนนั้นล่ะแล้วทำไมไม่ให้คนนี้ล่ะคำถามว่าไอการที่เราจะให้ใครและไม่ให้ใครเนี่ยมันมีบาปไหมมันมีโทษไหมไม่มีนะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเขามีสิทธิ์เนี่ยเขาจะรับคนเดียวเลยแสนหนึ่งก็ได้เขาจะรับแสนหนึ่งก็ได้พี่น้องถ้าเขายังมีสิทธิ์นะคือสิทธิ์เนี่ยพี่น้องมันมี2แบบฟังให้ดีนะสิทธิ์จะหมดไปเมื่อหมดสภาพเช่นเขารับในสถานะคนขัดสนปรากฏปีนี้อัลลอฮ์ไม่รู้ยังไงใครเดินผ่านบ้านเอาซะกาตมาให้ไปมามีเงินอยู่ประมาณ 4-5 แสนสมมติถามว่าปีนี้มีเงินอยู่ 4-5 แสนเนี่ยแล้วก็ใช้ไปอะไรไปเนี่ยปีหน้าจะมารับซะกาตได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเงินที่ได้มาเนี่ยมันเกินจนกระทั่งกลายเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแล้วก็อย่าว่าแต่รับจะรับเลยคุณต้องให้ซะกาตด้วยเพราะถือว่าคุณได้มาเยอะตัวอย่างไม่ใช่ว่ารับทุกปีก็รับตอนนี้มีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วซื้อเอาทำตังซื้ออพาร์ตมงอพาร์ตเมนต์ยังรับอยู่นั่นแหละตกลงยังจนไม่เลิกนะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยจนจริงหรืออีกกรณีนึงตอนนั้นยังไม่ได้มรดกอายอก็คงมีตังไม่เยอะแต่มีที่ผมต้องบอกกับพี่น้องก่อนมันต้องแยกกันนะคนที่จะรับซะกาตเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามีมูลค่าของแต่เขามองว่ามีตังใช้ในชีวิตประจำวันไหมมีรายได้ไหมมันมีกรณีหนึ่ง
ิดร้านอาหารชื่อดังเลยมีเป็นร้านอาหารมีชื่อฮัทยาร้านมีร้านไหนไม่มีชื่อไหมไม่มีเนาะแสดงว่าทั่วไปมีชื่อแล้วก็ชื่อดังปรากฏวันนึงเลิกกิจการเพราะสามีตายลูกมาเสียชีวิตแล้วก็ลูกคนเล็กพิการเกิดอุบัติเหตุพิการนอนติดเตียงกิจการก็ขายเพราะอะไรล่ะเพราะว่าต้องเอาตังค์มารักษาลูกคนเล็กเหลืออยู่อย่างเดียวที่เป็นทรัพย์ของเขาก็คือบ้านแต่บ้านเนี่ยไอตอนที่ทำกิจการเนี่ยมีตังค์ไหมมีบ้านก็หลังหลายล้านเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยก็มีราคาแต่คนน่ะไม่เข้าใจบอกเฮ้ยอย่างนี้มารับซะกาตได้ไงไปดูบ้านเขาแล้วบ้านหลังละ 3-4 ล้านไม่ได้อยู่กระต๊อบซะหน่อยเอาแล้วรับซะกาตได้ไงเพราะเขาไม่มีรายได้ไอ้บ้านมันมีรายได้ไหมล่ะไอ้สามสี่ล้านเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยบางคนบอกเอ้าแล้วไม่ขายล่ะแล้วขายแล้วไปอยู่ไหนแล้วถามว่าบ้านเนี่ยมันขายง่ายเหรอฮัทยะแปะวันนี้พรุ่งนี้ขายได้เหรอไม่ได้หรอกที่เนี่ยดูสิขับมาเนี่ยขายทั้งนั้นแหละถ้าขายได้กันหมดนะโอ้โหรวยกันทั้งนั้นแหละรับซะกาตได้นี่ไงบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยมารับซะกาตได้ไงอยู่บ้านหลังละ4-5 ล้านก็เขามีรายได้ไหมล่ะคำถามไม่มีรายได้ก็รับซะกาตได้ครับแต่เมื่อใดขายบ้านได้ไปไงรับไม่ได้แล้วพอมีตังค์แล้วต้องจ่ายก็ต้องมาจ่ายซะกาตละดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องซะกาตเขาไม่ได้ดูว่าคุณมีมูลค่าของเท่าไหร่นะแต่ดูว่าคุณมีรายได้ไหมถ้าไม่มีรายได้และรายจ่ายมันมีเยอะกว่ารายได้หรือเท่าๆกันนั่นแหละคือคนที่ขัดสนเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกไอ้จังหวะขึ้นๆเนี่ยมันมีและอะไรที่ขายได้ง่ายอะไรขายได้ง่ายสุดทองคำแต่ต้องซื้อให้ดีนะไอ้เป็นดอกกุหลาบดอกทองเนี่ยเขามีอะไรนะโอ้ยดอกทองมาอัพทีกุหลาบเป็นสีทองมาอัพทีเนี่ยเขามีข่าวเนี่ยเขาไม่รับซื้อเนี่ยทองชุบหรืออะไรไม่รู้บดหัวกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเป็นทองที่ซื้อจากร้านทองแล้วมีตราประทับอันนั้นขายได้ขายคล่องทองคำพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อนะขายทองราคาถูกทองมันมีราคาของมันอยู่แล้วมันไม่มีราคาขึ้นลงตามใจเราทองเป็นสิ่งที่มีราคาตายตัวไม่ได้มีบวกกำไรแบบเหมือนซื้อเหมือนของอย่างอื่นเนี่ยไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับมันมีตายตัวของมันอยู่แล้วผมก็ยังไม่เห็นด้านทองไหนขาดทุนนะมีแต่รวย แต่เขาอาจจะมีวิธีการได้ตังค์แบบอย่างอื่นนะเช่นดอกเบี้ยในการฝากและอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆมันก็คือเหมือนกับเป็นธุรกิจที่มันมีทรัพย์ตายตัวอยู่แล้วที่ฉันนำเรียนกับพี่น้องบอกว่าในบรรดาคนที่รับซะกาตได้เนี่ยไม่ได้ดูว่า มีมูลค่าเท่าไหร่บางคนเนี่ยไปดูเนี่ยมีรถขับต้องมีรถขับเนี่ยรับซะกาตไม่ได้ก็ไอ้รถที่ขับเนี่ยเขาเอาไว้ทำมาหากินไม่ได้ซื้อไว้จอดเล่นซะหน่อยแล้วไม่มีรถแล้วต้องเอาให้คนไม่มีรถหรอมันก็ไม่ใช่แต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีสตางค์ก็ได้แล้ววันหนึ่งเขาเกิดประสบปัญหาแล้วก็ไม่มีตังค์ก็ถึงมารับซะกาตคือสภาพของการรับซะกาตเนี่ยมันจะไม่หมดไปนะไม่หมดไปจนกว่าอุปกรณ์กว่าไอ้ตรงลักษณะคนความยากจนจะหายไปแต่มันจะมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่รับได้ตลอดเช่นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำเก็บรวบรวมซะกาตอามีลีนาอะไรฮะสมัยก่อนผมบอกไปแล้วทางรัฐบาลทางใบตุ้นม้านจะให้คนเหล่านี้ออกไปตามสวนตามเมืองแล้วก็ไปแจ้งว่าคุณมีซะกาตต้องจ่ายเท่านี้ไปดูซะกาตหลักๆคือซะกาตปศุสัตว์กับซะกาตที่เพาะปลูกเพราะมันมองเห็นจะไม่ไปลาบละล้วงเรื่องทองเรื่องเงินใช่ไหมเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะไปถามเขามีตังค์ในกระเป๋าเท่าไหร่เสียมารยาทเป็นหน้าที่แต่ละบุคคลที่จะต้องจ่ายซะกาตเองถ้าไม่จ่ายคุณก็รับบาปไปแต่ถ้าเป็นวัว
ป็นปศุสัตว์อันนี้มันเห็นเลยและเลี้ยงออกในที่โล่งเราก็เห็นคนเหล่านี้รับซะกาตได้จนกว่าเขาจะเลิกทำงานถ้าวันไหนเขาเลิกทำงานไปแล้วก็รับไม่ได้แล้วหรือคนที่อะไรคนที่ฟีซาบีลินละหมายถึงคนที่ออกรบในหนทางศาสนาคนที่ออกรบในหนทางศาสนาเพราะความจริงแล้วเนี่ยคำว่าฟีซาบีลินละเนี่ยคือคนที่ออกสู้รบออกจิฮาดแต่ปัจจุบันนี้บรรดาปวงป่าได้อธิบายคำว่าฟีซาบีลินละเนี่ยไปในเรื่องของการสอนศาสนาด้วยเพราะรูปแบบในการทำสงครามปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ดาบใช้ปืนใช้ระเบิดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสงครามทางด้านสื่อทางด้านความคิดแล้วถามว่าได้ประโยชน์มากกว่าพี่น้องลองดูสิในยุโรปมีการวิเคราะห์มีการบอกกันไว้ว่าในอนาคตอีกกี่ร้อยปีข้างหน้าเนี่ยยุโรปจะมีมุสลิมจำนวนมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าไปรบหรือเปล่าแต่กระแสของการที่คนมาสนใจอิสลามและเปลี่ยนศาสนาจากคนที่ทำหน้าที่สอนบอกนี่แหละดร.ชากิรนายเนี่ยพี่น้องเวลาบรรยายดีคนเป็นแสนเลยนะแล้วคนนอนมุสลิมมานั่งฟังแกเป็นนักดาวะที่สอนคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามให้รับอิสลามในยุโรปนี่เยอะมากเป็นนักดาอีระดับโลกนะครับคราวนี้เขาก็เลยมองว่าไอ้ออกรบตรงเนี้ยมันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นสู้กันทางด้านความรู้ให้ความรู้ศาสนาแล้วคนที่ให้ความรู้ศาสนาเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะไปเรียกสตังค์จะตั้งเงินเดือนสูงๆเนี่ยมันละอายไม่เหมือนกับบริษัทห้างร้านที่เขามีเงินเดือนส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างก็จะมอบหมายกับอัลเลาะห์ตาลาว่าถ้ามีเท่าไหร่ก็แล้วแต่สะดวกพี่น้องลองสังเกตเถอะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนกุรอานเนี่ยบางที่ก็ไม่กำหนดแล้วแต่จะซอดาเกาะห์ให้กำหนดมาก็เป็นค่าหนังสือแล้วแต่จะซอดาเกาะห์ให้บางทีก็ไม่รู้จะซอดาเกาะห์ให้ก็เลยบอกเอา100 นึงเดือนนึงอ่ะพี่น้องจ่าย100 นึง 200ไม่เกิน500ลองหารดูสิเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่คือมันได้น้อยมากจนกระทั่งมองว่าการที่เป็นครูสอนศาสนาเนี้ยนะอยู่ในฟีซาบิลิลละก็เอาซะกาตมาให้ได้มีคำถามต่อมาว่าถ้าเกิดครูคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในฟากีดมิสกีนไม่ได้เป็นคนขัดสนยากจนยังรับซะกาตได้ไหมคำตอบคือยังรับได้ถ้ายังอยู่ในหมวดของคนที่ทำงานเขาที่ทำงานเป็นครูสอนศาสนาที่เหตุที่ผมไม่อยากจะใช้คำว่าทำงานเนี่ยเพราะว่าทำงานเนี่ยมันเป็นคำใหม่นะทำงานศาสนาเนี่ยตกลงเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนสอนไหมหรือถือกระเป๋าให้ครูหรือขับรถให้ครูอย่างนั้นนั่นอันนี้คือเป็นคำใหม่ที่เขาใช้คำว่าทำงานอย่างสมมติผมอยู่ในมูลนิธิศาสนาเนี่ยผมเป็นครูอันนั้นชัดเจนละแล้วก็เจ้าหน้าที่ล่ะนับไหมหรือคนกวาดสุราเนี่ยนับไหมอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่จนนะคือไม่จนนะถ้าจนเนี่ยอันนี้รับอยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่จนล่ะจะรับได้ไหมอยู่ในฟีซาบิลินละไหมคำตอบก็คือว่าถ้ามันมีเงินเดือนมีอัตราจ้างมันก็เหมือนอาชีพทั่วไปสมมติเขาจ้างเป็นพนักงานเนี่ยมีอัตรามีเงินเดือนเนี่ยมันก็เหมือนอาชีพทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็รับในสถานะคนยากคนจนได้แต่มันไม่เหมือนกับคนที่ทำโดยตรงเลยก็คือคนที่เป็นครูสอนเลยครูสอนเลยอ่ะที่ทำหน้าที่สอนแบบ 100% ไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะตรงกับคำว่าฟีซาบิลินละมากกว่าอันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะ
อายะกุรอานนะอินนามัสซอดากอตุยะซูเราะห์ตาวบะแท้จริงนะทานก็คือซะกาตทั้งหลายนี้เนี่ยลิลฟุกอรอให้กับคนที่ยากจนวันมาซากีนคนที่ขัดสนวันอามีลีนะอะลัยฮาคนที่รวบรวมมันว่าวัลมุอัลลฟะติลกูลูบูฮุมและคนที่หัวใจของเขาสนิทสนมก็คือมุสลิมใหม่กี่คนเนี่ย4ทั้ง4เนี่ยรับโดยตรงเลยรับโดยตรงแปลว่าเขาได้ตังมาเขาจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาละส่วนอีก4ใช้คำว่าฟีเมื่อกี้ใช้ลี่แปลว่าสำหรับฟีแปลว่าในวะฟิริกอบีเห็นไหมและก็คนที่เป็นทาสที่ไถ่ตัวได้ถามว่าเวลาเราเอาเงินไปให้เวลาเอาเงินไปให้เอาซะกาตไปไถ่ทาสเนี่ยให้ที่ทาสหรือให้ที่นายทาสเวลาสมมุตินายกอเนี่ยเป็นทาสเรารู้แล้วนายกอเนี่ยมีราคาอยู่หมื่นหนึ่งสมมุติเวลาเราจะเอาตังค์เนี่ยเอาตังค์ไปให้นายกอหรือให้นายทาสโดยปกตินายกอจะไม่มีตังค์อยู่แล้วเพราะรับไม่มีเวลาเป็นทาสจำไว้เลยนะจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับสตังค์ไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์มีของอะทุกอย่างจะเป็นของนายทาสหมดตังเนี่ยเอาไปให้นายทาสเพื่อแลกเป็นอิสระกับนายกอซะกาตแทนที่ว่าซะกาตเนี่ยมันจะต้องให้นายกอเนาะปกติมันต้องให้นายกอเปล่าเอาซะกาตไปให้ใครไปให้นายทาสเพื่อให้นายทาสเนี่ยให้นายกอเป็นอิสระก็ใช่ในกุรอานจึงใช้คำว่าฟรีไงเพราะว่ามันไม่ได้โดยมันไม่ได้เงินโดยตรงแต่ได้ประโยชน์คือการเป็นอิสระเห็นไหมถามว่าก็ให้ทาสนั่นแหละแต่เงินมันผ่านไปไงมันผ่านไปที่นายทาสวัลกอรีมีน่ะคนที่เป็นหนี้สินล้นพ้นแสดงว่าซะกาตนี่เอาไปทำอะไรเอาไปใช้หนี้นะแล้วเวลาใช้หนี้เนี่ยให้ใครล่ะเจ้าหนี้อีกแล้วเจ้าหนี้เนี่ยเอาซะกาตแล้วแต่เป็นซะกาตของคนที่เป็นลูกหนี้เอาตังค์ของลูกหนี้โดยเอาเงินซะกาตมาชำระเหมือนกับเมื่อกี้เลยนายทาสเมื่อกี้เลยเห็นไหมแต่เจ้าหนี้ได้ผลประโยชน์ยังลูกหนี้ได้ผลประโยชน์ยังไงเป็นอิสระจากการเป็นหนี้สองแล้วนะวะบะนิสซะบีลคนที่หมดเสบียงระหว่างเดินทางเอาตังค์ไปให้ใครเนี่ยเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปซื้อตั๋วซื้ออาหารซื้อพาหนะที่จะให้เขาไปไงกลับสู่ภูมิลำเนาก็ให้โดยตรงแต่เขาก็ต้องเอาไปซื้อพาหนะกลับไงคือข้อ8เนี่ยสมัยก่อนต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีเรื่องโอนตังค์แบบสมัยนี้โอนตังออนไลน์ข้ามคือสมมุติถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วเกิดตังที่เราเตรียมไปเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยมันหายไปโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีทำไงญาติก็ไม่มีก็กลายเป็นคนที่ประสบปัญหาแล้วใช่ไหมปัญหาของเขาคืออะไรคือเขาไม่สามารถจะเดินทางกลับสู่ที่อยู่เขาภูมิลำเนาเขาได้และเขาเป็นมุสลิมใช่ไหมอย่างผมยกตัวอย่างสมมติเราไปมาเลเซียแล้วกันเอาใกล้ๆพอปรากฏว่าไม่รู้อะกระโปรงกระเป๋าถูกขโมยหายไปหมดเลยสตังค์ไม่มีเลยแต่บ้านฉันเนี่ยยังรวยเลยนะคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมีตังค์เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์อย่างเงี้ยรับซะกาตได้อันนี้บางคนบอกอ้าวแล้วอาจารย์ไม่โทรบอกที่บ้านล่ะก็บอกแล้วไงว่าย้อนไปสมัยก่อนสมัยก่อนมันไปติดต่อไม่ได้ทำไงล่ะไม่มีตังค์แหละตอนนี้ไม่มีตังค์จะอยู่เช่าโรงแรมอะไรก็ไม่มีจะตังค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเอาเงินซะกาตของคนในหมู่เก็บนั่นแหละรวบรวมให้เขาเป็นเสบียงในการเดินทางกลับ
ไปสู่ภูมิลำเนาพอกลับไปถึงบ้านจะมารับซะกาตอีกไหมไม่ได้แล้วไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหลือยากละเพราะอะไรล่ะถ้ามีสตังค์จริงๆอ่ะมันสามารถจะเอาเงินเนี่ยมาได้ไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนโทรหาได้เอาเดี๋ยวคุณไปกดตรงนั้นเดี๋ยวคุณหาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนี้มันโอนได้มันเงินออนไลน์หมดแล้วมันก็เลยไม่ได้แต่ฮุกกลมยังอยู่นะแต่สมมติเกิดไปอยู่ในที่ที่โทรศัพท์ไม่มีติดต่ออะไรไม่ได้ก็เอาซะกาตมาช่วยได้แต่เงินก็จะไม่ได้อยู่ที่ตัวแต่เป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ใช้ส่วนตัวเขาแต่ใช้ไปในเรื่องของการออกรบเพราะออกรบปั๊บมันต้องใช้ทุนตัวเองไม่มีตังค์ไม่ได้ทำมากินเลยแล้วคือคนที่ออกรบพี่น้องคิดว่าทำมาหากินไหมคนที่เป็นนักรบแบบรบศาสนาอย่างเดียวเลยเป็นนักรบเป็นนักรบในหนทางศาสนาแปลว่าออกไปรบออกไปญิฮาดเนี่ยเขาจะทำมาหากินอะไรไม่มีไม่ได้ทำมาหากินหรอกเพราะถ้าไปทำมาหากินก็ไม่มีไม่ได้ออกไงแปลว่าเขาเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินก็คือเอาเงินที่พี่น้องให้ซะกาตมานี่แหละมาใช้จ่ายแล้วก็ตัวเองก็ไปอะไรไปออกรบในหนทางศาสนาและรบสมัยก่อนเนี่ยยิ่งภาวะที่มันเป็นเรื่องอาณาจักรที่จะมาตีกันเนี่ยบางคนต้องไปประจำชายแดนอยู่เป็น10เป็น10ปีไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยเช่นเดียวกันกับคนที่ไปเรียนศาสนาบางทีคนไปเรียนศาสนาก็ไม่ได้มีทำอาชีพอะไรถ้าทำอาชีพได้ไปเรียนไหมไม่ได้เรียนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ได้เอาซะกาตไปแล้วก็ตัวเองก็ไปเรียนศาสนาตั้งใจเรียนไม่ต้องห่วงละกินเงินซะกาตไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกับคนที่ออกรบเลยมีหะดีษบทหนึ่งอะไรคือความหมายของคนที่ขัดสนและยากจนอะไรคือความหมายของคนที่ขัดสนและยากจนกล่าวว่าไลซามิสกีนูอัลเลดีตารอดดูฮูตัมรอวะตัมรอตานคนมิสกีนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เที่ยวไปขออินตผลัมหนึ่งผลหรือสองผลวลาลุกมะวลุกมาตานหรือไปขออาหารกินคำสองคำถ้าเราเอาคำจำกัดความว่าถ้าใครมาแบมือขอนี่จนหมดไม่ใช่เพราะอะไรล่ะทุกวันนี้เป็นที่รู้กันแล้วขอทานที่เข้ามาในมีประเทศจีนมึงตอนนั้นที่ทำที่หน้าเละมากเลยและคดีเขาไปจับได้ที่กัมพูชาเนี่ยมาอยู่แถวคลองสามวาพอตำรวจไปค้นเท่านั้นแหละอ๋อเหรอมีทั้งแบงค์พันแบงค์ร้อยตังฮะมีทองอีกต่างหากเยอะกว่าฉันอีกอะไม่กล้าเปิดกระเป๋าตัวเองอายขอทานนี่ตังเยอะกว่าฉันอีกอยู่คอนโดด้วยส่งเงินไปปลูกบ้านที่ประเทศเขาหลังละหลายบาทเลยเขาบอกคนไทยใจดีเลยมายึดอาชีพขอทานในประเทศไทยเงินเดือนโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 30,000 คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนี่มันระดับนายกรัฐมนตรีแล้วนะเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ยถามว่าไอ้นี่จนไหมเนี่ยไม่จนรวยรวยกว่าฉันอีกนี่ไงที่หะดีษบอกเลยเดินไปขอทั่วเลยแต่รวยเพราะมีสตังค์เยอะกว่าคนที่ทำมาหากินอีกท่านย่าบอกมีมากกว่าคนให้อีกมีจริงมีจริงๆพี่น้องผมนี่นะไปบรรยายศาสนาเนี่ยบางทีถ้าวันไหนแบบคือมันขึ้นก็อยู่บางวันนะบางวันมีรายจ่ายเยอะเนี่ยมันจะเครียดวันนี้เนี่ยค่าไฟมาแล้ว2บ้านค่าน้ำอีกค่านู่นค่านี่มันจะเครียดพอเวลาเราเครียดปั๊บเนี่ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดจะไปคุตบาทีดอนเมืองเนี่ยรถเมย์เนี่ยยังเลือกรถเมย์ร้อนไปเลยนั่งรถเมย์ร้อนเพราะมันถูกกว่า
ไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าแหมมันก็เงินนะป้ายสองป้ายก็เดินเอาบางทีประหยัดพอรายจ่ายมันรออยู่แต่ถ้าวันไหนไม่มีรายจ่ายก็อันนี้พอทำใจได้คราวนี้นำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าพอปรากฏว่าคนเนี้ยมาขอมาเดินขอศูนย์กลางเนี่ยมีมาเดินขอปรากฏว่าพี่น้องพอเลิกงานนั่งแท็กซี่กลับเฉยเราบอกโอ้โหนั่งแท็กซี่กลับเฉยเลยเรียกเลยนะเราขึ้นแท็กซี่กลับแถมยังหิ้วไก่ยงไก่ย่างกลับโอ้โหไอ้นี่มันเยอะกว่าฉันอีกว่ะเราก็เลยบอกว่าไอ้นี่แสดงว่าไม่ใช่จนจริงแต่เป็นอาชีพขอทานอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไร้เกียรติเงินฮารอมนบีบอกว่าเงินที่ได้มาก็เงินฮารอมไม่ต่างอะไรกับคนที่ไปซื้อขายเหล้าขายยาเสพติดเงินฮารอมนะเงินจากที่ทำอาชีพขอทานเนี่ยเราเนี่ยได้บุญแต่เขาเนี่ยเงินที่เขาได้เนี่ยเพราะอิสลามห้ามขอทานไงเข้าใจไหมอันนั้นหลอกอีกหนักอีกโดนข้อหาหลอกอีกผมเนี่ยเจอแล้วผมก็บอกว่ายีเดี๋ยวผมติดต่อสถานทูตให้พอหันมาอีกทีนึงหายไปแล้ว เอาว่าไปพี่น้องนะคือพวกเราเองก็ไม่ค่อยจะไปกวาดล้างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้โทรลงแจ้งตำรวจดูนะเดี๋ยวนี้มันมีนะแม้กระทั่งพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่จะมาเรียรายเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนนะอย่างสมมุติเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกวันนี้พกนี่หมายถึงคนที่มาร้องเพลงแลกเศษเงินเนี่ยหรือบางคนก็จะมาทำนู่นทำนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตนะไม่ใช่อยู่ดีจะมาทำได้นะมันต้องมีใบอนุญาตว่าตัวเองเนี่ยทำอันนี้แต่กฎระเบียบมันไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไม่เคร่งครัดเท่าไหร่คราวนี้ด้วยกับความที่คนเราสงสารบางทีเอาเสื้อหลบใช่ไหมเหลือแต่โผมาพิการแน่นอนพอสักพักหนึ่งเดินปัวป๋อเลยมีฮะดีษเนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าคนจนเนี่ยพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าถ้าจนปั๊บต้องมาแบมือขอเนี่ยจนหมดไม่ใช่เพราะเผอรวยกับเราอีกแต่คนจริงๆเขาเป็นคนรวยคนจนจริงๆเป็นยังไงรู้ไหมอินนามัลมิสกีนุลเลดียะตาฟาฟูคนที่จนที่แท้จริงเนี่ยเขาจะรักเกียรติตัวเองไม่ไปแบมือขอผู้คนเขาจะรักษาศักดิ์ศรีตัวเองหากท่านประสงค์ก็ดูดำรัสของอัลลอฮ์พวกเขาจะไม่ขอผู้คนแบบเซาซีจะไม่ขอแบบเซาซีแต่เขาจะหาวิธีการทำงานนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นคนบางคนที่เขาไปเก็บไปคุ้ยขยะผมว่ายังดีกว่าโอเคแหละมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยหน่อยคุ้ยขยะหน่อยแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ไปแบมือเซาซีขอผู้คนไอ้แบบเนี้ยถ้าเจอก็ให้ไปเถอะมีหน่อยก็ให้ไปนะบางคนเขาหาแบกของมาเนี่ยนะไอ้เนี่ยจนจริงพี่น้องเพราะว่าถ้ารวยทำไม่ได้หรอกเหนื่อยแล้วก็ไปขายของเนี่ยอันนี้ให้เขาไปหน่อยพ่อเล่าบอกว่าลายัสอาลูนันนาซาอิลฮาฟาพวกเขาจะไม่ขอจากบุคคลแบบเซาซีส่วนใหญ่ถ้าขอแบบเซาซีเนี่ยไม่จนจริงอะจนเป็นเขาเรียกทำเป็นอาชีพแล้วก็มีตังค์ด้วยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าปริมาณซะกาตที่คนยากจนจะได้รับคือเท่าไหร่ก็คือพอเพียงที่เขาจะใช้ชีวิตได้ไงพอจากความจำเป็นรู้จักกูไบซอห์ไหมมีหะดีษบทหนึ่งกูไบซอห์บุตรของมุคอริกกูไบซอห์เนี่ยมีหนี้สินเป็นหนี้สินจากการใช้ชีวิตนะและหนี้สินก็ล้นพ้นไม่สามารถจะใช้หนี้ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นมาปรึกษากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าจงอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าการบริจาคจะมา
และเราก็ใช้ให้คนเนี่ยและเราก็ใช้ให้บริจาคให้เจ้าคือนบีเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนเลยเนี่ยนบีเองก็ไม่ได้รวยนะนบีนี่ก็จนนบีเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ประกาศเลยว่าเอ้าพี่น้องใครมีสตางค์เอาตังค์มานี่จะเอาไปให้กูไบซอเออแต่กูไบซอเนี่ยไม่ต้องไปขอเองมาบอกนบีรวบรวมให้แล้วถามว่าแล้วนบีขอเนี่ยใครจะกล้าขัดไม่มีหรอกมีแต่คนให้แต่นบีบอกว่ากูไบซอเอ๋ยไอ้ลักษณะแบบเจ้าเนี่ยอิสลามห้ามยกเว้น3กรณีวันนึงสมมติเราไปเจอครอบครัวเนี่ยเดินมาคุยกับเราอาจารย์เดือดร้อนมากเลยอย่างงั้นอย่างงี้อาจารย์ช่วยเปิดรับบริจาคให้ฉันหน่อยและอาจารย์นี่คนรู้จักเยอะใช่ไหมก็โพสต์เลยเด้ป้าบเข้าไปบัญชีปุ๊บขึ้นไปทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าไม่ได้มีลักษณะ3กรณี1ฟังนะ1ก็คือประสบกับหนี้สินต้องมีหลักฐานมาว่าคนคนนี้มีหนี้สินแบบไม่สามารถจะชดใช้ได้แปลว่าทำมาหากินยังไงก็ใช้หนี้ไม่หมดไอ้อย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนนายหน้าเหมือนกับเป็นนายหน้าเหมือนกับเราเป็นตัวแทนหางรวบรวมเงินมาช่วยเขาได้เพราะเขาเป็นหนี้อยู่แต่ถ้าเป็นหนี้ที่สามารถจะใช้ชดใช้ได้อันนี้ไม่ได้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเขาทำมาหากินไปเรื่อยเขามีเงินเดือนละ40,000นี่เขาเป็นล้านจริงแต่มีเดือนละ40,000ก็ผ่อนไปสิอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะคุณมีรายได้ไหมมีรายได้ที่จะใช้นี่ได้ไหมใช้ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยผ่อนหนี้ได้แต่ตอนเนี้ยโดนรถชนตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีรายได้อย่างนี้ต้องช่วยไหมต้องช่วยแล้วเพราะอันนี้เขาไม่สามารถจะมาใช้หนี้ได้แล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานคนเดียวเขายังใช้หนี้ได้แต่ตอนนี้เขาไม่มีกำลังแล้วไอ้อย่างเงี้ยเปิดรับบริจาคให้เขาได้2ประสบกับอัคคีภัยบ้านไฟไหม้นี่เห็นไหมมีข่าวตรงคลอง17บ้านไฟไหม้แต่คราวนี้ไปดูนิดนึงนะไม่รู้เปิดไปเปิดมาตอนนี้กี่ล้านแล้วไม่รู้นะควรจะมีการอัปเดตนิดหน่อยว่าเอาเท่าที่พ้นจากภัยตรงนั้นเอาสร้างบ้านไม่ใช่อาคีบบ้านเนี่ยประมาณสักล้านหนึ่งไปมาเงินเป็น10ล้านคันนี้รวยแล้วเป็นเศรษฐีเลยเนี่ยมันต้องมีคนมาดูมั่งบางทีเปิดกันสุดท้ายมันเกินกว่าที่จำเป็นแล้วไงเพราะอิสลามบอกแล้วว่าต้องไม่เกินกว่าจำเป็นเพราะเงินชาวบ้านเขาไม่ใช่เงินเราเองของที่มันจะเกินได้นี่คือเงินต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองแต่เวลาคนรับมันก็เงียบหมดแหละพี่น้องได้ประโยชน์มันก็เงียบพอมีพอแล้วจ้ะน้อยเอามาเถอะนั่นเวลาให้เนี่ยมันควรจะมีลิมิตด้วยนะไม่ใช่โอ้โหจนกระทั่งแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะบางคนบอกโอ้โหทำไมบ้านที่ไหม้ไปเนี่ยหลังยังกระต๊อบเวลาสร้างใหม่เนี่ยดีจังเลยเวลาสร้างใหม่ที่ไหนเขาสร้างแย่พี่น้องก็ต้องสร้างดีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่อย่าสร้างเกินความจำเป็นเช่นบ้านเนี่ยเขามีกันอยู่4คนสร้างห้องสัก10ห้องอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกินถ้ามี4ห้องก็คือ4คนก็พอดีไปหลังคาเมื่อก่อนมันเป็นหลังคากระเบื้องเดี๋ยวนี้เป็นเมสันชีทหน่อยก็เป็นได้เพราะว่ามันจะได้คนทนอันนี้ไม่มีปัญหาต้องดูด้วยแล้วเขาบอกว่าให้เปิดรับอนุญาตขอได้ใช้คำว่าขอทานนั่นแหละนะขอทานได้ขอทานก็ขอซะดะเกาะห์นั่นแหละมาช่วยจนกว่าเขาจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแปลว่าถ้าเกิดพ้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยต้องหยุดไหมต้องหยุดนะไม่ใช่ภาพเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วยังเอารูปมาอยู่ลงอยู่เลยบ้านไฟไหม้เมื่อ3ปีมาแล้วยังลงอยู่เนี่ยพี่น้องบริจาคมานะนี่บ้านทำใหม่ๆหมดแล้วขอเรื่อยๆเอารูปเดิมๆซ้ำๆได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไอคนรับเนี่ยมันก็ไม่มีความละอายอยู่แล้วพี่น้องมันได้มาง่ายคือมันได้ง่ายนะฮะย้ายลองเข้าใจก่อนนะทำไมอิสลามถึงห้ามขอทานเพราะมันได้ง่ายไงมันแลกกับยางอายคนเนี่ยมันมีความอายอยู่แล้วจะไปขอใครเนี่ย
มีความเกรงใจแต่เราสะบัดไอ้ความเกรงใจแลกกับเหนื่อยเว้ยถ้าไม่ขอเราเหนื่อยกับถ้าขอเราสบายคนเลือกอะไรเราเอาตัวเรามาคิดนะสมมติเรามีหนี้แสนหนึ่งเนี่ยทำมาหากินกว่าจะใช้หนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยดิเปิดรับบริจาคสักวันนึงไปไงเรียบร้อยฮะคนไทยใจดีอยู่แล้วมีคนนะผมนี่ก็มีหนี้ผมก็บอกว่าผมขอทำมาหากินเถอะไม่เอาอ่ะอายคนนะคือเรายังมีความสามารถแต่คาใดนะวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกวันนึงที่เราหมดกำลังแล้วเรานอนเป็นผักแล้วเนี่ยนั่นแหละพี่น้องมาช่วยกันหน่อยแต่ถ้ายังมีกำลังเนี่ยขอทำงานแลกเงินดีกว่าเพราะมันจะมีบทนึงบอกว่าคนที่มือเท้าครบ32แข็งแรงเนี่ยอนุญาตให้มาขอรับซะกาตได้ไหมเคยเขียนไว้เลยนะไม่อนุญาตเพราะว่าคุณยังสามารถที่จะทำมาหากินได้แต่ถ้าทำมาหากินแล้วไม่พอเพราะมีความรับผิดชอบเยอะเช่นพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยลูกเข้าโรงพยาบาลอันนี้ได้ละแต่ตัวเองเนี่ยพอแต่คนอื่นมันไม่พอไงเอาต่อมาอันที่สองคือไฟไหม้คราวนี้ไฟไหม้เนี่ยระหว่างไฟไหม้กับน้ำท่วมอันไหนแรงกว่าทัศยาว่าไหนแรงกว่าไฟไหม้นะจะแรงกว่าน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดสมมุติบ้านไปปลูกอยู่ริมน้ำแล้วใบทั้งหลังเลยล่ะดูข่าวเปล่าไปทั้งหลังเลยอันนี้ยิ่งกว่าไฟไหม้นะที่ไปด้วยแสดงว่าศาสนาเนี่ยเอาหนักไว้ก่อนก็คือไฟไหม้แต่ถ้ารองลงมาน้ำท่วมแล้วมันเกิดบ้านเนี่ยมันเกิดไปทั้งหลังเลยเหมือนไฟยงพายุเนี่ยอันนี้ก็เปิดรับได้เหมือนกันโดนพายุหอบไปเลยทั้งหลังเหลือแต่เสาอย่างนี้ให้ได้ไหมเปิดรับให้ได้เนาะเพราะว่าเขามันหมดเลยแต่ศาสนาเนี่ยเอาหนักไว้ก่อนเลยคือไฟไหม้เพราะไฟไหม้เนี่ยมันไม่เหลือเลยแต่พี่น้องรู้ไหมระหว่างไฟไหม้กับไอ้น้ำท่วมเนี่ยก็ไม่เท่ากับผีพนันอันนี้ผีพนันนี่ทั้งหมดติดลบที่ดงที่ดินไปหมดครอบครัวด้วยแต่นี่ทำตัวเองคือไฟไหม้กับน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบเนาะเราไม่สามารถเลือกได้อันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายพี่น้องครับคือชายคนหนึ่งที่ประสบกับความยากจนจนกระทั่งคนมีสติปัญญา3คนในหมู่บ้านในหมู่ชนของเขายืนยันว่าเขาเนี่ยจนจริงๆอันนี้อนุญาตแปลว่าต้องมีกระบวนการตรวจสอบมีพยาน3คนมาลงชื่อยืนยันว่าคนคนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากพี่น้องมีการตรวจสอบมันต้องจนจริงๆมันแย่จริงๆทุกคนละภาพนอนแย่ไม่มีรายได้เลยลูกหลานไม่มีใครเลี้ยงเลยลูกหลานหนีไปหมดอะไรประมาณนี้นะไอ้อย่างเงี้ยถึงจะเปิดรับบริจาคได้โพสต์บัญชีได้นะแต่ประเด็นก็คือต้องมีพยานด้วย3คนตามหลักอิสลามเลยเนี่ยที่นบีบอกนั้นกฎระเบียบหนึ่งเวลาองค์กรไหนจะไปช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะมีการลงอะไรนะลงพยานรับรู้ไว้ด้วยมีการตรวจสอบไว้ด้วยเบอร์ฉันเนี่ยเป็นทั้งเบอร์ถามปัญหาศาสนาแล้วก็เป็นเบอร์ขอตังค์ด้วยวันก่อนโทรมานมผงหมดฉันก็บอกบ้านฉันเพิ่งซื้อไปเองนะนมผงเนี่ยก็บอกไม่ใช่อยู่ยะลาหนุนจะมาขอตังค์อาจารย์ไปซื้อนมผงหน่อยเราก็บอกเรารู้จักเราหรอบอกไม่รู้จักแล้วเอาเบอร์มาจากไหนไม่รู้หาเอาในเน็ตเราก็บอกโอ้โหแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยนมผงจริงหรือจะไปซื้ออย่างอื่นจะรู้ไหมหน้าตาก็ไม่รู้เรื่องเลยสุดท้ายผมก็บอกว่างั้นโทรเข้ามูลนิธิแล้วกันเบอร์มูลนิธิไปคือเราให้ได้แต่ถ้ารู้จักนะมีปัญหาหรอกแต่นี่ไม่ใช่ใครก็ได้โทรมาขอตังค์
อ๋อแล้วเราจะรู้ไหมให้จริงแล้วสมมติว่าเราให้ไปสมมตินะว่ามันมาหลอกมันมาไปซื้อยาบงยาบ้าอีกอะไรอีกแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมโดนกันทั้งโต๊ะครูเนี่ยโดนกันทั่วหน้าเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยผมไปทำงานมีกระดาษ A4 เขียนแปะไว้เบอร์พร้อมกับชื่อผมจำไม่ได้ชื่ออะไรคุณป้าเจ้าอย่างหนึ่งป้านกหรือป้ามือเบอร์ป้านกเบอร์นี้ใครโทรหาใครให้รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะโทรมาขอสตังค์ทั้งหมดผมก็ไม่รู้แล้วก่อนนั้นก็โอนให้ไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพนั่นแหละเขาขอหมดเลยมีเบอร์โต๊ะแล้วโต๊ะคุยอิสลามทั้งนั้นเลยนะที่โดนไปเนี่ยและเขาบอกงี้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เชื่อมุสลิมเนี่ยใจดีแล้วเนี่ยป้าเนี่ยกำลังศึกษาอิสลามเนาะโอ้โหภูมิใจดิขอแค่200พอละโอนเป็นพันค่ะนี่กะว่าแม่เดี๋ยวได้ป้ามาเป็นมุสลิมที่ไหนได้ป้าเอาเงินมุสลิมไปกินแล้วอันนี้เราก็ไม่ใช่คนอย่าไปโลกสวยอย่างเดียวนะทุกวันนี้มันมาทุกรูปแบบอัจฉริยะเอ้ยนั้นการที่เราจะเช็คเนี่ยมันไม่ได้เป็นการน่าเกลียดแต่ประการใดเช็คก่อนดูก่อนเฮ้ยคุณเป็นใครเรียกมาคุยก่อนมึงเจอเนี่ยผมเจอเด็กๆมาขอมึงถามให้เรียนหนังสือป่ะเนี่ยลูกเต้าเราใครพอถามไปถามมามันไปเลยไม่ชอบพวกนี้ถามเยอะไม่ได้ถามเยอะเดี๋ยวรู้ข้อมูลหมดเจอจริงมั้ยสามีภรรยาเนี่ยคือถ้าเป็นสามีเนี่ยมันจะแยกนิดนึงอันนี้ใครตายนะภรรยาตายใช่ไหมภรรยาตายเนี่ยยังไงสามีก็ได้มรดกอยู่แล้วนะครับมีลูกกี่คนล่ะอิหม่ามมีลูกกี่คนลูก3คนมีลูกชายไหมเราก็ใส่ไปเลยมีสามี1ใช่ไหมแล้วก็มีลูกชายคำถามว่าต้องอะไรนะอัลฮัมดุลิลละง่ายเลยครับใครตายก็ต้องแบ่งก่อนอันนี้ไม่ถูกนะบ้านเราเนี่ยตลกมากเลยสมมติสามพ่อแม่เขาอยู่มีใครตายคนหนึ่งเขาบอกให้มะไปให้หมดเลยหรือให้พ่อไปหมดเลยไอ้นี่ก็แสดงว่าไปซอลเล่มกับใครกับลูกเลยดิเพราะลูกเขาต้องได้รับลูกเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกจากทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่และบางครั้งแม่บางทีก็รวยกว่าพ่อถูกไหมอยู่ขึ้นหัวแม่นี่มีตังค์หรือเปล่าบางทีแม่เนี่ยรวยกว่าพ่อแม่ตายเนี่ยลูกสบายแต่พ่อตายลูกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะพ่อทรัพย์น้อยกว่าแต่บางบ้านพ่อเนี่ยรวยแม่ไม่รวยจะรวยไม่รวยถ้าเขามีทรัพย์ต้องแบ่งตามกฎเกณฑ์ก่อนไม่อนุญาตให้เราเอาไปค้างเอาไว้ถ้าค้างเสร็จเขานี่ต้องแบ่งเป็นตบกแบ่งเป็นขั้นเลยแปลว่าถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยต้องมาแบ่งก่อนพอแม่ตายปุ๊บแบ่งก่อนลูกได้กี่ส่วนแล้วมาพ่อตายเนี่ยแล้วก็แบ่งอีกแต่ไม่ใช่เอากลับไปที่พ่อหมดไม่ใช่เข้าใจไหมรวมกับใครครับรวมกับแยกกันไม่เกี่ยวแยกกันจ้ะคือทรัพย์เนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมฮะยะคือกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าถ้ามีทะเบียนปั๊บเนี่ยเขาถือว่าแบ่งครึ่งแต่จริงๆอิสลามไม่เกี่ยวอิสลามบอกว่าใครหามาได้คนนั้นก็เป็นทรัพย์คนนั้นสมมติเนี่ยแม่เมียเราเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ทำงานเลยนะเราเป็นคนทำงานอยู่คนเดียวเงินจะเป็นของเมียเราไหมไม่ของเราสิเมียเราจะได้เฉพาะที่เป็นนฟกหรือให้โดยเสน่หาสมมติไปซื้อที่แล้วโอนไปให้ของภรรยานั่นแหละเป็นของภรรยาแต่ถ้ายังไม่โอนก็ยังเป็นของสามีอยู่แต่ถ้าสมมติเปิดร้านอาหารด้วยกันเปิดร้านอาหารด้วยกันไอตัวภรรยาก็
ชงก๋วยเตี๋ยวสามีก็หั่นเนื้ออยู่ข้างหลังแล้วก็เงินเข้าบัญชีด้วยกันทั้งคู่หรือจะเข้าบัญชีสามีคนเดียวก็ได้แต่เมื่อตายแล้วต้องหารสองก่อนเพราะทำมาร่วมกันแค่นั้นเองทำมาร่วมกันไหมถ้าทำร่วมกันแบ่งก่อนแบ่งครึ่งนึงก่อนแล้วก็เอาอีกครึ่งนึงเนี่ยค่อยมาแบ่งมรดกแต่ถ้าไม่ได้ทำมาด้วยกันเลยมีเป็นทรัพย์เมียได้มรดกรวยมาอย่างเดียวเลยจะมาแบ่งครึ่งให้สามีได้ไงสามีจะกินเฉพาะ1ส่วน4เท่านั้น1ใน4เท่านั้นใช่1ส่วน4ที่เหลือเป็นของลูกหมด2ส่วนใช่ก็จะเท่านึงอ่ะพูดง่ายๆถ้าผู้ชายได้ผู้หญิงได้ผู้ชายได้2เท่าผู้หญิงได้เท่านึงแล้วเกี่ยวไหมถ้าเกิดลูกออกครอบครัวแล้วไม่แบ่งให้ได้ไหมสมมติลูกเนี่ยไม่ออกครอบครัวไปแล้วไม่ให้ได้ไหมไม่ได้แล้วก็สมมติไอ้ลูกคนโตเนี่ยมันรวยเหลือเกินไม่ให้มันได้ไหมไม่ได้เป็นลูกเหมือนกันได้เหมือนกันหมดยกเว้นว่าลูกจะไม่เอาอีกเรื่องนึงเหมือนกันเลยครับเหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ยแปลกพอเวลาสมมติแม่ตายแม่ตายเอาไปให้ย่อไว้ก่อนเดี๋ยวรอย่อทีเดียวย่อก็บอกอ้าวกูแล้วเหรออันนี้คือเรื่องทรัพย์นะแต่ถ้าเป็นกงสีเรื่องนึงบางทีมันมีพวกอพาร์ทเมนต์เนี่ยมันจะแบ่งยากคือถ้าเป็นทรัพย์นะมันชัดเจนเนี่ยไอ้อันนึงที่แบ่งยากคือที่ดินอิหม่ามที่ดินเนี่ยเครียดถามว่าจะแบ่งยังไงบางทีที่ราคาไม่เท่ากันที่เนี่ยอันนี้ต้องมานั่งคุยกันเคลียร์กันว่าจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงเหมือนกันหมดครับทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดสองหนึ่งหมดแต่ประเด็นคือที่เนี่ยมันจะดูยังไงอ่ะดูมูลค่าแต่สมมติถ้ามันใช้เช่าก็เวลาหารก็หารเป็นผู้ชายสองหญิงหนึ่งยากเหมือนกันคือที่เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ต้องมานั่งเคลียร์กันเพราะผมเคยไปนั่งแบ่งมรดกเนี่ยไอ้เงินน่ะแบ่งง่ายเงินมันชัดแต่ที่นี่โอ้โหไอ้นี่มันยอมไหมอ่ะแปลงท้ายนาไอ้มะก็บอกว่า ท้ายนาก็จริงนะแต่มูลค่ามันตั้ง5ไร่ไอ้บางก็บอกว่าเอามันได้ที่ตรงกทมตรงนี้มีอยู่ที่นึงอยู่แถวมหานาคอันนั้นแบ่งไม่ลงเลยเพราะว่ามูลค่าสูง ก็เลยบอกว่าถ้าให้เช่าเนี่ยแบ่งร่วมกันแต่ถ้าขายแบ่งตามหุกกลมไอ้ตอนเช่าเนี่ยมันเป็นเงินเช่าใช่ไหมก็แบ่งไปเท่าๆกันไม่เป็นไรแต่พอขายปั๊บเอาเงินจำนวนทั้งหมดแบ่งตามหุกกลมเนี่ยมันต้องมาลงอย่างนี้อีกดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาของคนอย่างอิหม่ามเลยเพราะคนรวยมีปัญหานี้แหละของฉันนี่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้ว ทำได้ครับถ้าเจ้าของสิทธิ์ยอมสละสิทธิ์ประเด็นคือต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์นะเหมือนหนี้อ่ะสมมุติฮัจยาเนี่ยฉันเป็นหนี้ฮัจยาหน้าที่ฉันคือต้องใช้แต่ฮัจยาบอกว่าโอ้ยยกให้ฉันก็เรียบร้อยสิสบายแล้วก็เหมือนการสมมุติโดยปกติสิทธิ์ฉันต้องกิน2ส่วนแต่ฉันเห็นแล้วไอ้น้องชายก็รอไปยังไม่ค่อยรอดเลยไอ้น้องสาวก็สามีก็ไม่ได้รวยอะไรไอ้เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์อยู่สบายแล้วงั้นบอกไม่เป็นไรฉันแบ่งเท่ากันเลยฉันยกให้แปลว่าไอ้ส่วนนึงฉันเอาแค่ส่วนเดียวหรือจะไม่รับเลยก็ได้นะไม่รับเลยก็ได้บอกโอ้ตัดฉันทิ้งไปเลยฉันยกให้เลย2ส่วนเนี่ยเอาไปแบ่งกันเองเลยนี่ก็ทำได้ไม่เกี่ยวกับมติมันอยู่ที่คนนั้นน่ะเขายอมมั้ยล่ะอาจจะยอมมาได้แต่ถ้าไม่ยอมก็อย่าไปว่ากันนะคืออย่างนี้ต้องคือเขาบอกว่าทางที่ดีคือแบ่งไปก่อนแล้วใครจะยกให้ก็คือมายกให้ทีหลังดีกว่าตอนแรกเนี่ยยังยอมกันอยู่นั่นแหละมติพอเห็นตัวเงินเท่านั้นแหละ แล้วเวลาแบ่งมรดกนี่ฉันจะให้ข้อไว้ข้อนึงห้ามพวกสะใภ้มาอยู่ด้วยเท่านั้นให้ปิดห้องหรือจะพี่น้องอย่างเดียวสะใภ้ไปไกลเพราะสะพ้ายนี่แหละตัวดีสะพ้ายลูกเขยเนี่ยพอเมื่อไรปั๊บเนี่ยไอ้บังโง่เหลือเกินจะไปยกยังไงล่ะเห็นไหมไอ้นี่มาแล้วไอ้ลูกก็บอกว่าอัลลอฮ์นี่มะ
แกเนี่ยคนโตเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาตลอดทำไมล่ะไปยอมทำไมรถนี่ต้องเอามาทะเลาะกันเป็นเรื่องแล้วอีกอันนึงพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่หมะไม่บอกลูกงุบงิบไปโอนนั่นโอนนี่กันลูกก็เข้าใจไปว่าอ๋อมะคงจะให้อีนั่นเยอะพอนี่แต่จริงๆเนี่ยมะเขาฉลาดเขาแบ่งไว้หมดแล้วมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งแกฉลาดมากแต่ลูกไม่เข้าใจกลัวว่าจะไปให้คนนั้นบอกโอ้มะเนี่ยรู้หมดแหละลูกคนไหนเป็นยังไงถามว่าแม่จะไม่รู้หรอลูกคนไหนเป็นยังไงคนไหนที่ยังเอาตัวรอดไม่ได้คนไหนเอาตัวรอดได้รู้หมดแหละคนไหนที่ไว้ใจได้แต่ประเด็นก็คือว่าต้องบอกให้รู้บอกให้เลยนะอ้าวตรงนี้ๆนะลูกมันจะได้ไม่ทะเลาะกันแต่จริงๆเนี่ยไม่ยากเลยพี่น้องเราอิสลามมาเราบอกว่าเงินที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราภูมิใจมากกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปถามหรอกท่านจะมีทรัพย์มีเท่าไหร่เป็นเรื่องของท่านท่านให้จะให้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะไปทำบุญก็เรื่องของท่านแล้วเราก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองนะจ้าขอทานจ้าอิหม่ามหลักการศาสนานี่นะส่งเสริมให้ซอดาเกาะห์และก็หลักการศาสนาก็ห้ามในการขอทานงงไหมคำเดียวกันแหละซอดาเกาะห์เหมือนกันห้ามขอซอดาเกาะห์หมายความว่าห้ามขอโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นถ้ามีเหตุจำเป็นมีเหตุใดก็ขอได้อันต่อมาไอ้คนที่ให้ส่งเสริมไม่ให้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้คนนั้นนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจำเป็นไม่จำเป็นก็นั่นน่ะสิเราไม่รู้ก็เลยให้ไปก่อนก็แค่นั้นแหละเราได้บุญมันอยู่ที่เนียดเราก็จบแต่ว่าประเด็นก็คือไอ้คนมาขอต้องมีจิตสำนึกไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวอาจารย์กุรอานบอกไม่ใช่เหรอคนมาขออย่าให้ได้อย่าได้ไล่แล้วฉันจะไปไล่เขาได้ไงอ่ะก็เขามาขอก็ต้องให้แต่ประเด็นว่าถ้าเราไม่ให้เราไม่สบายใจเราก็พูดจาดีๆก็ไม่ต้องไปถึงขั้นไปด่าประนามหยามเหยียดเขาเพราะในกรณีนี้อาจจะจำเป็นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ก็พูดดีๆว่าเฮ้ยแบบนี้มันเกินไปนะอะไรเงี้ยหรือเอาน้ำดื่มให้กินอะไรเงี้ยเลี้ยงอาหารก็บอกยากแต่นบีบอกเลยว่าคนจนจริงๆไม่ได้มาเดินมาขอของสามคำเขาจะไม่ทำเขาจะไปทำงานและเราก็สังเกตจากความขยันหมั่นเพียรเขาและความยากลำบากเขาแล้วก็ให้อิหม่ามก็เคยปวดหัวมาแล้วไงในอาหรับก็มีนะก็มีมานั่งขอเนี่ยก็คือก็เป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมมองว่าอย่ามาเซาซีแล้วกันถ้าเซาซีในอิหม่ามจัดการเลยคือถ้าจะมุดคุณวางกล่องเอาไว้แล้วก็ปล่อยไว้งั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกให้ไม่ให้กันแล้วแต่ก็เขียนไปไม่เป็นไรคือมันเป็นเรื่องของสมัครใจใช่ไหมเราจะไปห้ามไล่เลยมันก็กระไรอยู่ยกเว้นว่าเรารู้ไอ้คนเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพอันนี้ไล่ได้อยู่แล้วนะไอ้เนี้ยมันหลอกมาเรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องคิดในแง่ดีก่อนแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดมันมาพฤติกรรมที่แบบเซาซีเดินมาสะกิดอยู่นั่นแหละดึงสลงจะหลุดอยู่แล้วมันก็ไม่ปล่อยดึงอยู่นั่นแหละไอ้อย่างงี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้เลยห้ามเพราะอิสลามบอกห้ามเซาซีขอแต่อย่าเซาซีเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องไปตามเขาไอ้นี่เล่นเฝ้าประตูหน้าบ้านเขาเลยไม่ไปไหนเลยเขาจะออกก็ออกไม่ได้ตรงใต้ปีนตรงทางหลังออกหลังบ้านคนสะดวกเฝ้าหน้าบ้านจ้าพี่หมออืมเนี่ยแหละไม่ดีอิหม่ามจัดการได้เลยจะหาคนคุยแล้วก็บอกไม่ดีแล้วถ้ามาอย่างนี้อีกเราก็จะขออนุญาตแจ้งความแจ้งตำรวจไปเลยคือไม่ได้เราไม่ได้ใจร้ายนะแต่ว่าถามว่าเราชอบไหมคนมาเซาซีเนี่ยกินข้าวๆอยู่ก็มาอยู่นั่นแหละเราก็โอ้โหให้เดี๋ยวเราให้แหละแต่ว่ามันเซาซีเราก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกครับเสียมารยาทด้วยที่ไหนมีฮะ
จ้ะจริงเนี่ยผมถึงบอกมันไม่มีหน่วยงานอะไรจัดการไงอันนี้ด้วยความรักนะจริงๆถ้ามันมีหน่วยงานอะไรจัดการนะไอ้พวกนี้จะไม่มาเพ่นพ่านเลยเพราะว่าผมเคยไปถามมาแล้วว่าแค่ในประเทศเขาเนี่ยอากาศในประเทศเขานี่ก็ไม่ไหวจะกินแล้วเพราะโรงเรียนศาสนาของเขาเนี่ยไม่มีนโยบายนะให้คนมาขอกุรอานเนี่ยแล้วเราก็เคยถามว่าแล้วคนไทยเราเคยไปเดินขอที่ปากีมั้งป่ะพวกเราเนี่ยเคยส่งใครไปเราเปลืองตังค์ป่ะส่งนั่งเครื่องบินไปขอมากีเนี่ยเอาลองเอาสมองคิดดูสิว่ามันใช่ไหมผมเคยคุยกับไอ้คนนี้นะคุยภาษานี่แหละส่งภาษากับมันบอกว่าเฮ้ยมึงเอาปัญญาคิดดีว่าสมมติเขาจะเสียตังค์ทำไมให้คุณเนี่ยนั่งเครื่องบินมาเช่าบ้านอยู่แล้วจะเหลือตังค์เท่าไหร่แล้วคนไทยเนี่ยเราละอิสลามเหรอทำไมไม่ไปนู่นซาอุดีไม่ไปคูเวตมาขออะไรคนไทยคนไทยเนี่ยไม่ได้คนเป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมซะส่วนใหญ่ด้วยและประเทศแกน่ะประเทศมุสลิมมาขอประเทศคนที่ไม่ใช่นอนมุสลิมมันใช่เหรอลองนึกดิแทนที่คุณประเทศมุสลิมจะไปขอประเทศมุสลิมใช่มั้ยไปมาเลเออไม่ว่านี่มุมกลับพออธิบายไปพอบอกเดี๋ยวอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวจะโทรหาสถานทูตให้แป๊บเดียวไปเลยมันรู้แล้วเรารู้ทันมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยขอมาอัพนันทพูดออกไปอ่ะแต่ไม่มีใครจัดการเพราะเราคนดีเห็นใส่หมวกสลามโอ้ยผมเคยหยิบกุรอานให้แล้วไม่เอาบอกกุรอานเราเหมือนไม่เหมือนเขาหรือไงไม่รู้คนละเล่มกันเหรอมาขอกุรอานเราบอกเอากุรอานมีเอาให้ไม่เอาเอาตังด้วยความรักพี่น้องผู้มีมันต้องมีองค์กรอะไรจัดการผมไม่รู้จะทำยังไงนะไอ้พวกที่มาเดินเนี่ยแล้วก็มีเอกสารประกอบเก่าเดินแล้วก็มีนู่นมีนี่ลองโทรไปเนี่ยต้องผมรู้แล้วต้องแจ้งใครอิหม่ามกันจอมพลังเออเอาจริงอะไรนะ มุสลิมเราจะเห็นใจไงก็กันนี่แหละที่ไปเล่นพวกของสามวาที่ว่าขอทานคำเขมรเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันไว้ไม่ได้เสียหายภาพลักษณ์มุสลิมเสียหายหมดแล้วบางทีขอมาอัพในอิหม่ามบางทีไม่ได้ขอเฉพาะมุสลิมนะคนจงคนจีนขอหมดนะใส่หมวกไปเดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีแก๊งที่นานาเหมือนกันโอ้โหนี่หนักเลยมันมาจากซีเรียด้วยไม่รู้เหมือนจะไปปล้นเขาเนี่ยเขาล่ามไล่ปราบกันอยู่มาเช่าห้องอยู่แล้วก็มาตั้งเป็นแก๊งขอทานด้วยความรักว่ามันต้องมีให้หน่วยงานเขาจัดการแต่มุสลิมเราไม่จัดการกันเพราะเราเห็นใจซึ่งกันและกันมุสลิมเราทั้งนั้นเลยเราก็ไม่อยากจะไปสนและพวกเนี้ยขึ้นหน้าขึ้นอัลลอฮ์ลงรอซูลเวลาจะพูดนะอัลลอฮ์พอลงข้างหลังรอซูลนะอ่ะว่ากันไปซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์